วิดีโอตรงนี้นะครับเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์นี้นะครับผมมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเรียกไวฟูหรือว่าตัวละครในอนิเมะที่แบบว่าโอ้โหโคตรไวฟูเลยมาช่วยเหลือเราในการจบเกม Minecraft ได้นะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือการสร้างหมู่บ้านให้ได้เรียกไวฟูให้ครบทุกคนแล้วทำได้หรือเปล่านะครับผมแล้วไปดูว่าไวฟูที่ผมจะเรียกมามีใครบ้างไปดูกันเลยครับกับซีรีส์ใหม่กดไลค์ผม5 ไลค์หน่อยนะครับผมเอาละครับผมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผม12ชามอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ในเกมของ Minecraft กันนะครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะครับมันคือ Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับโดยที่ว่าผมไม่ต้องทำการกำจัดบอสแล้วก็สร้างบ้านแสนสุขไว้ได้แต่วันนี้นะครับเราจะสามารถสร้างไวฟูของเราออกมาได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำการสร้างสมุดไวฟูกันก่อนนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือการสร้างไวฟูออกมาและตามจีบไวฟูของเราให้ได้ครบนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับตอนนี้เราผมคิดว่าเราน่าจะต้องทำการตามหาดอกป๊อปปี้นะครับให้ครบ4ใบก่อนนะครับตอนนี้โอเคครับเปิดประตูมาเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมกล่องไม่มีอะไรเลยโอ้โหลงจ้องข้างล่างครับเจอดอกป๊อปปี้2อันเก็บก่อนแล้วกันนะปั๊บปั๊บโอเคต่อไปเดี๋ยวเราหาหนังสือเล่มนึงนะครับเรื่องหนังสือน่าจะหาจากหมู่บ้านได้ง่ายนะครับน่าจะหาไม่ยากมาตัดไม้ก่อนโอเคเราก็เจอบ้านนี้นะครับบ้านดันเจียนซึ่งบ้านดันเจียนนี่มีหนังสือแล้วนะครับ 100% จะหาทางเข้าก่อนนะเข้ายังไงวะมานี่ก็ได้นี่ก็ได้ไหนๆปะขุดเลยละกันปั๊บโหยมาโอเคข้างบนนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะมีนี่ไงโอ้อุปกรณ์ดีๆเต็มหมดเลยอาหารนิดนึงดีๆๆทงท็อตข้างล่างนี่จะได้เป็นดันเจี้ยนสุดโหดนะครับมาก่อนเดี๋ยวเราทำการทุบไปนี่ก่อนแล้วก็วางโต๊ะคราฟนะครับถึงเวลาสร้างกันแล้วนะครับอันนี้คือเราจะสร้างเป็นหนังสือไวฟู Book of Love นะครับคือเราสามารถที่จะเสกไวฟูจากในมอดนี้นะครับและให้เธอมาช่วยเหลือเราได้นะครับผมนะแน่นอนว่าซีรีส์นี้มันคือซีรีส์ตามสะสมไวฟูเนาะวิธีการซัมมอนต้องเสีย5 EXP นะครับแล้วดูที่ว่าเราสามารถเลือกใครได้บ้างฮินาตะซิโรทูไทกะเมกุมินยูโนะผมว่าผมอยากจะซัมมอนยูโนะก่อนนะยูโนะนี่ถ้าเกิดตามเรื่องคือโหดมากนะครับยูโนะนี่จากเรื่องนั้นเนาะเรื่องไอ้บันทึกลับล่าอนาคตนะครับโหดมากโหดมากยูโนะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงชั้นล่างแล้วนะครับดูว่าชั้นล่างเนี่ยเราขุดไปก่อนนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ FPS ผมล่วงมากอ่ะเพราะว่าแถวนี้มอนเตอร์น่าจะโหดมากนะครับนี่แหละเพนเดนสร้อยคอเขาบอกว่าสร้อยคอนี้นะครับถ้าเกิดสมมติผมใส่ไปผมจะมีโอกาสในการโจมตีแล้วพลังเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอุ๊ยตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนี่ดูท่าโหดดูท่าน่าจะโหดไหนขอดูความโหดหน่อยไหนขอดูความโหดหน่อยนี่ไงเรียบร้อยครับตายแล้วโอ้โหขวดจะตายได้แม่งเถื่อนเลยอ๋ออันนี้เป็นมอดจากบอดบอสแน่เลยครับถ้าโหดขนาดนี้มาขุดอุปกรณ์ก่อนเลยดีกว่าครับโอ้โหมอดบอดบอสแม่งแต่ละตัวกะเอาตายอ่ะทุกคนดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้มึงเถื่อนจังวะมาเก็บอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้เราสามารถซัมมอนออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าการซัมมอนผมตอนนี้เหมือนซัมมอนมาก็ไร้ประโยชน์อะเพราะว่าผมไม่มีของให้เธอถ้าเกิดผมมีของให้เธอนี่ผมก็ยังแบบเอาดอกป๊อปปี้ให้ยูโนอะไรอย่างเงี้ยยูโนจะอัพหัวใจได้ไงนี่คือเราไม่มีดอกป๊อปปงป๊อปปี้เลยเดี๋ยวยูโนมันจะฆ่าเราเปล่าถ้าผมไม่มีอะไรให้เธอดูนี่มีตัวอะไรไหมที่แบบว่าใช้หนังสือใช้หนังสือก็ได้นี่ไงหนังสือเซลดาอ่ะเซลดามาผู้หญิงเซลดาโอเคครับกีฟเลยครับหนังสือเอาไปเลยเนี่ยผมต้องปั๊มหนังสือก่อนตอนเนี้ยปั๊มหนังสือเพื่อให้องค์หญิงก่อนองค์หญิงจะได้มาช่วยกูสักทีมากีฟอีกทีนึงโอเคครับเอาไปเลยหนังสือมาขอเรียนนักเรียนสกิลหน่อยแล้วกันมาองค์หญิงตามมาองค์หญิงองค์หญิงคือองค์หญิงเนี่ยจะไม่ตามนะครับดีกว่าที่เราจะมาเคลียร์เรื่องหนังสือหรือว่าเคลียร์เรื่องการให้ของขวัญเธอเสร็จนะครับผมแล้วก็ขอเธอแต่งงานนะครับเธอถึงจะยอมตามเรามาไม่งั้นองค์หญิงก็แบบจะเป็นแบบ AI โง่ๆครับประมาณนี้ตอนนี้เราต้องเดินอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อทำการตามหาอุปกรณ์ที่เราต้องการก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่แบบว่าเฮดแพดเฮดแพดนี่ลูกหัวได้แล้วลูกหัวได้แล้วเอาไปหนังสือยัดเพิ่มไปครับยัดเพิ่มไปเฮดแพดลูกหัวคลิปนี่เราสามารถคุยกับเธอได้ด้วยนะครับกดคลิกขวาเนี่ยคุยเธอจะแบบว่าตอบผมประมาณนี้เฮ้ยฟังนะคนที่จะมองหน้านะตอนที่ฉันพูดน่ะช่างน่ะองค์หญิงช่วยผมก่อนเถอะตอนนี้นะครับองค์หญิงหัวใจเต็มแล้วผมต้องการเอาแหวนมาให้เธอนะครับเพื่อปลดล็อกขั้นสูงสุดนะครับซึ่งแหวนเนี่ยต้องใช้เป็นเพชรอันนึงนะครับผมต้องขังองค์หญิงไว้ก่อนแล้วกันนะองค์หญิงมาผมขังองค์หญิงไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการลงไปข้างล่างไปหาเพชรก่อนนะครับเพื่อเพชรเนี่ยมามอบให้กับองค์หญิงก่อนนะครับผมงั้นผมซวย 100%ครับเราได้เพชรมาแล้วเม็ดนึงสุดยอดเพชรได้มาแล้วนี่ก็คือไม่ต้องการอะไรแล้วครับได้เพชรมาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมขึ้นก่อนดีกว่านะครับโอเคสร้างแหวนแหวนมาเร็วมาองค์หญิงผมขอเป็นแฟนกับองค์หญิงนะครับนี่เรียบร้อยตอนนี้นะครับเธอก็ตอบรับเป็นแฟนผมแล้วนะครับผมนะก็เราก็สามารถที่จะรูปหัวเธอได้นะครับแล้วก็ให้ของขวัญเธอนิดหน่อยนี่ให้ของขวัญเธอรูปหัวเธออะไรอย่างงี้ได้นะครับเธอก็จะติดตามเราไปนะครับผมเฮดแพดอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นโทเทมได้นะครับกลับมาเป็นโทเทมโอเคโคตรลำบากอ่ะเอาจริงผมบอกแล้วว่าข้างในเนี่ยมันอันตรายมาแล้วเราสามารถที่จะอัญเชิญเธอออกมาได้เพื่อให้เธอมาช่วยเราการต่อสู้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโอ้ยตัวนี้อันตรายเซลดาช่วยยิงหน่อยโอเคครับโอเคเซลดาก็ช่วยยิงธนูใส่นะครับประมาณนี้เห็นไหมนี่ไงออกแล้วว่าเธอก็ยิงมันเธอละแถวนี้พ่อเยอะอุ้ยแต่เธอก็เจ็บด้วยนะเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันปึ๊บโอเคมีหมวกเพิ่มมาครับหมวกไฟโปรเทคชั่นก็น่าจะได้อยู่แถวนี้คืออาวุธนี่ค่อยไม่ค่อยมีเลยนะครับมีโล่ให้อันนึงก็ยังดีมาเป็นโล่อะไรก็ไม่รู้ต
้องเฮดแพดนะครับก็คือว่าเราต้องลูบหัวองค์หญิงไปเรื่อยๆนะครับองค์หญิงจะทำการเพิ่มเลือดได้นะครับไม่งั้นองค์หญิงแบบเลือดหายนี่ซวยผมเอาครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาของมาเก็บในบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าของตอนนี้เราเต็มมากเลยนะครับเราต้องเลือกสักหลังนะครับที่จะเป็นบ้านเรานะครับซึ่งผมคิดว่าหลังข้างหน้าเนี่ยได้เป็นหลังที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะเป็นบ้านของเรานะฮะนี่หลังนี้แหละมาเราเซฟตรงนี้ครับโฮมบ้านกูโอเคตอนนี้จะเป็นบ้านผมนะครับก็เราก็จะทำกล่องทำโต๊ะคราฟนิดหน่อยกล่องวางไว้ในบ้านเหมือนกันตอนนี้เราใส่บ้าน NPC อยู่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแบบเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆนะครับก็ใส่บ้าน NPC นี่แหละเป็นบ้านที่แสนดีของผมนะครับปึ๊บโอเคทีนี้มีที่ขุดอันเบรก3ให้นะครับอุ้ยหมวกกันธนูก่อกันไฟโอเคตอนนี้มีกล่องเยอะเลยกล่องนี้มีเพชรอันนึงเจ๋งพร้อมกับโอ้โลดเนมแท็กยาโอเคครับตรงนี้มีไฟโปรเทคปะลงชั้นล่างสุดดีกว่าครับชั้นล่างสุดนี่จะเป็นชั้นที่โหดที่สุดนะครับของดันเจี้ยนแต่ของก็จะดีตามมานะครับข้างล่างนี้ไม่รู้มีตัวอะไรเต็มหมดเลยโอ้ยมีระเบิดให้ด้วยระเบิดไปทำไมวะโอ้ตรงนี้แม่งศูนย์รวมบอสศูนย์รวมบอสจะจัดศูนย์รวมบอสจะจัดโอ้โอ้ว้าว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 เซลด้ายาโอเคครับผมขอคิดขออัพเลือกกันแล้วกันนะสวยแล้วสวยแล้วโอ้มันพ่นไฟด้วยเก็บเซลด้าดีกว่าครับเก็บเซลด้าดีกว่าครับเดี๋ยวเซลด้าผมตายผมเก็บก่อนแล้วกันนะปล่อยพวกนี้ตีกันไปไปยิงไปไหนนะบอสบอลช่วยกูฟาดหน่อยเนี่ยกล่องมีอะไรรองเท้าสุดยอดรองเท้าเพชรเจ๋งโอ้ยมอนเตอร์โคตรเถื่อนบอกแล้วมอนเตอร์นี่แม่งเถื่อนเกินโอเคครับข้างหน้าตรงนี้ไม่มีสปอนเนอร์นะครับถือว่าโชคดีไปหน่อยยังไม่เจอดาบเลยครับอยากได้ดาบมากตอนนี้ถ้ามีดาบใหม่นะแบบเฟี้ยวฟ้าวเลยโอเคซอมบี้ตกข้างล่างตกข้างล่างมันไม่ยุ่งแล้วกันนะทีนี้นี่ไงดาบใหม่ซอมบี้พิงเอกสมัยครับดีคือดาบสมัยเนี่ยมันเป็นดาบที่แรงกว่าชาร์มเน็ตนะครับแต่ตีได้เฉพาะพวกอันเดดนะครับซึ่งข้างล่างดันเจี้ยนนี่มีแต่อันเดดถือว่าดีที่ผมได้สมัยมาอันเดดแม่งเยอะจริงครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เปิ้ลนะกระดูกพวกนี้จะการง่ายครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมีดาบสมัยและทุกอย่างมันชิลขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีดาบสมัยนี่มันจะซวยนะครับโอ้รองเท้าโคตรดีโอเคมียารีเจนครับกินยารีเจนหน่อยแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็สำรวจครบข้างล่างทุกอย่างแล้วนะครับก็ถือว่าสำเร็จภารกิจนะครับการสำรวจใต้ดินนะครับดูดิว่าผมสามารถอัญเชิญน้อยฝูคนไหนออกมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอัญเชิญยูโนมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีกาดขอโทษพี่เมื่อกี้ผมตีผิดดูดิเมื่อกี้เราอัญเชิญเซลด้ามาแล้วนะครับผมคิดว่าอัญเชิญคนที่ผมน่าจะอัญเชิญมาได้ง่ายๆแล้วก็แบบว่าให้ของเธอแบบง่ายๆก็น่าจะเป็นนี่แล้วกันนามินี่นามิอยากได้มรกตมานามิว้าว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 โอเคครับมานามิบอกผมขอโทษนะแต่ฉันน่ะไม่ต้องการที่จะมาล้อเล่นกับเธอหรอกนะอะไรประมาณนี้แบบว่าแบบฟัวราวเป็นแบบว่าแบบหยอกล้อเล่นอะไรเนี่ยหมาหยอกไก่อะไรเงี้ยมาแน่นอนว่าผมก็จะทำการจีบนามิด้วยนะครับวันนี้กีฟไปก่อนแล้วกันนะทำแหวนรอไว้ก่อนดีกว่านี่เขาเรียกว่าแหวนแห่งความรักทำเพื่อเตรียมรอรักวันนี้นะครับผมพอเราคุยกับนามิประโยคก็จะเปลี่ยนไปนะครับชีวิตก็เหมือนกระดิ่งสอนั่นแหละนะมันมีโอกาสที่จะจบลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วก็ฉันอาจจะเขียนเรื่องราวในชีวิตของฉันให้สวยงามแล้วล่ะโอมานี่มาเอาเทมเลยแล้วมันอยู่นามิมันโดนพวกทหารตีวะนี่ครับโอเคตอนนี้พวกเราแต่งงานกันแล้วนะแต่ว่าฉันน่ะขอส่วนแบ่ง 90% แล้วกันโอ้โหแต่งงานถ้าเกิดกูแต่งงานแล้วมึงเอาส่วนแบ่งกู90มึงเป็นโหเทพบอกว่านามิมันก็บอกผมนะครับเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าแต่งงานกันแล้วขอส่วนแบ่ง 90% นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอ้โหมึงนามิเนี่ยอ่ะเราขอลองดูสกิลนามิหน่อยแล้วกันครับดูกับไอ้ตัวข้างล่างนี่แหละเราได้หมวกฟางมาได้ครับหมวกฟางโอเคมาดูสกิลนามิหน่อยแล้วกันครับว่าสกิลนามิช่วยอะไรเรานามิมาไปดิมานามิตีมันหน่อยนี่อ๋อช่วยตบช่วยตบเพียงเดียวผมสามารถคอมโบกับเซลด้าได้นะครับทำให้เป็นกับว่า2ไวฟูรวมพลังเพื่อฆ่าไอ้เปรตนี่นะครับนี่ไงเรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนสกินเธอได้ด้วยนะครับเปลี่ยนสกินคุณเธอได้แบบว่าเราคลิกขวานะครับคุยแล้วก็เปลี่ยนสกินเป็นสกิน3อะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับเป็นโทเทมครับพอเราออกมารอบใหม่นะครับนามิก็จะเปลี่ยนสกินให้นะครับเห็นไหมเปลี่ยนเป็นบิกินี่สีแดงมาเรียกนามิออกมาแล้วตัวไหนที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายต่อการใช้งานผมคิดว่าผมได้แล้วอีกคนนึงเอาเป็นใครคนนึงนี่เล่มออกมาโอเคครับผมคิดว่าเล่มนี่แหละน่าจะเหมาะสมกับผมสุดแล้วเป็นไงหัวใจกูครึ่งนึงแล้วเริ่มจดจำกูแล้วสินะฉันรู้สึกดีนะที่พวกเราสองคนต่างเข้าใจกันแล้วกันแน่นอนครับแต่ไอ้เคียนี่ดูไม่น่าเข้าใจมันเจ็บปวดนะถ้าเกิดมีบางคนจะดึงหัวใจแต่ว่าฉันไม่สามารถเอาเขามาอยู่ในอ้อมแขนของเธอได้โอ้แน่นอนเจ็บปวดเลยละเล่มเพราะฉะนั้นเธอเป็นของฉันซะไม่สำคัญหรอกว่าใครจะไม่เชื่อในตัวคุณแต่ฉันน่ะจะเชื่อในตัวคุณตลอดเลยอุ้ยเล่มพูดกับเรื่องว่าผมน้ำตาจะไหลมาเข้ามาเป็นโทเทมกูโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เล่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มก็มาอยู่ในตัวผมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับมอนสเตอร์ที่กำลังลุกตีว่าพ่อมึงอ่ะมึงต้องขอโทษสำหรับคำหยาบด้วยนะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วแม่งตีกูไม่เลิกสักทีเวนโชคดีนะครับที่อย่างที่ผมบอกว่าดาบผมเป็นดาบแบบดาบตีสมัยนะครับก็คือบอกว่ามอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์อันเดดเนี่ยจะตายแบบรวดเร็วนะครับมันก็เลยทำให้ผมแบบว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเฮ้ยสกิลพาสซีฟใหม่เหรอเบอร์เซิร์กสกิลเทคนิคเชียนครับพาสซีฟสกิลบวก 0.4 สตามินารีเจนมาไปเรียน3สกิลพาสซีฟ
เฮ้ยนี่มีกระเป๋าไอ้นี่มีกระเป๋าโอ้กระเป๋าไม่ดรอปโอ้ยนี่กระเป๋าดรอปโอ้กระเป๋าดรอปกระเป๋าเยี่ยมได้กระเป๋ามาแล้วกระเป๋ามีสกิลให้นะครับเป็นสกิล1คือซอสมาสเตอร์ครับหรือว่าราชาดาบสกิลที่2กาดครับสามารถป้องกันได้สกิลที่3โรครับหรือว่าดอทโอเคเอาไว้ได้กระเป๋ามาแล้วดีโอเคได้ดาบมาครับดาบสมัย5เฮ้ยนี่มันดาบนักฆ่าเลยนี่ว่าดาบสมัย5กะเอาตายเลยนี่ว่าดาบสมัย5นี่ก็แน่นอนครับว่ามันก็ต้องแบบว่าโหดนะครับมัดเดียวจอดครับฮึบโอเคต่อไปน่าจะบอสแล้วครับตอนนี้ก็อุ้ยนามิใกล้ตายเฮดแพ็กก่อนแล้วกันรูปหัวยาวๆครับเพิ่มเลือดหน่อยอันนี้เซลดากับเลมก็เลือดเต็มอยู่นะครับไปชั้นสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นบอสแล้วมั้งเอ้ยผมขึ้นมาด้านเอาเวอร์มาชั้นสุดท้ายไม่มีเจ้าของหอคอยว่ะทุกคนนะก็ดีครับปกติมันจะมีเจ้าของหอคอยไงเจ้าของแม่งโหดได้ไงไม่ได้ธรรมดามันโหดโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหอคอยนี้ผมว่าไม่น่ามีแล้วกลับบ้านพลิกบ้านเฮาดีกว่าของเต็มบ้านเลยครับกาบจนภัยไม่กี่รอบไหมเนี่ยของเต็มบ้านเลยนะครับนะโอเคซึ่งแน่นอนว่าผมก็ลงหมอดไปด้วยนะครับหมอดไอตัวที่มันเป็นว่าสามารถสร้างหมู่บ้านได้นะครับเราก็จะสร้างหมู่บ้านกันด้วยนะครับในพาร์ทหน้านะครับผมนะคราวนี้ก็บอกว่าน่าจะมีแค่นี้แหละครับไม่น่ามีเลยแล้วนะครับผมพาร์ทนี้ก็จบไม่แค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยตรงนั้นก่อนจบกูไปช่วยปลดปล่อยพิลเลเจอร์หน่อยมันมีรังพิลเลเจอร์อยู่ครับนี่จะเป็นรังสุดโหดสุดอันตรายมาไหนขอลองหน่อยดิเล่มนามิเซลดามาไม่เป็นไงไม่อะไรเราอะฮะเริ่มโกเลมถูกขังไว้อยู่ผมมาช่วยเริ่มโกเลมแล้วออกมานี่มาโกเลมไหนถูกขังไม่ได้เพื่อนนั่นต้องออกมาเลยแล้วออกมาช่วยพวกเราหน่อยโอเคครับผมต้องเอาโกเลมออกมาช่วยพวกเราหน่อยนะครับโอ้ยเร็วโกเลมออกมาเร็วโกเลมออกมาโกเลมออกมาได้แล้วมาออกมาช่วยกูหน่อยเร็วไปเฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวโกเลมตีใครเนี่ยโกเลมตีเซอร์ราทำไมเคยครับอะไรเนี่ยในหมวกอะไรมาก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนเท่ดีโอเคมีไม้ได้ไม้มาเยอะอยู่ได้ไม้มาเยอะอยู่ชอบโอเคครับพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากให้มีพาร์ทเราเร็วก็กดไลค์ไว้นะครับผมเจอกันบาย